เกาหลีใต้เตรียมเปิดรับแพทย์ต่างชาติให้เข้าไปทำงานในประเทศนะคะเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรหลังแพทย์ฝึกหัดยังคงเดินหน้าประท้วงแผนเพิ่มโคตา้ารับนักศึกษาแพทย์มานานหลายเดือนค่ะ นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้แพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีเพเวชกรรมจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในโรงพยาบาลของเกาหลีใต้ได้เพื่อบรรเทาปัญหาการให้บริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลต่างๆที่หยุดชะง,งักลงและยังบอกด้วยว่ารัฐบาลจะตรวจสอบคุณสมบัติอย่างถี่ถ้วนเพื่อป้องกันไม่ให้แพทย์ต่างชาติที่มีใบอนุญาตแต่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามารักษาคนไข้ ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการแก้ปัญหาของรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะหลังแพทย์ฝึกหัดยื่นหนังสือลาออกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและบางส่วนหยุดงานประท้วงแผนเพิ่มโคต้ารับนักศึกษาแพทย์ รัฐบาลมองว่าแผนดังกล่าวมีความจําเป็นเพื่อรับมือกับปัญหาสังคมสูงวัยแต่กลุ่มที่ต่อต้านมองว่าวิธีนี้แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดและอาจนําไปสู่ปัญหาอื่นๆซึ่งขณะนี้การต่อสู้เรื่องนี้อยู่ในชั้นศาลและคาดว่าศาลสูงเกาหลีใต้จะมีคําตัดสินออกมาสัปดาห์หน้าค่ะ